สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมะละกอแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่ากัปตันแฟนตาสติกลึกลงไปในป่ามีครอบครัวหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่อาศัยในป่าที่ห่างจากชุมชนห่างจากผู้คนบ้านเรือนหรือเทคโนโลยีทุกอย่างซึ่งสมาชิกครอบครัวก็มีเบนผู้เป็นพ่อเลสลีย์ผู้เป็นแม่และเขาก็ยังมีลูกๆด้วยกันถึง6คนนั่นก็คือนายโบดีเวนเรสเลียนเคเลอร์เวสปี้และซาร์ดเบนคุณพ่อหนวดรุงรังผู้เป็นคนเลี้ยงดูลูกๆของเขาด้วยความเชื่อที่ว่าสังคมภายนอกนั้นเต็มไปด้วยกักขระโสโครกเขารังเกียจสหรัฐและพื้นแผ่นดินข้างนอกป่าซึ่งเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นผลผลิตอันบัดซบของระบอบทุนนิยมอันชั่วช้าที่รั้งแต่จะทำลายมนุษยชาติด้วยเหตุนี้เบนจึงเลือกจะให้ความรู้ลูกๆของเขาด้วยตนเองเขาปฏิเสธที่จะส่งลูกๆไปโรงเรียนและสอนให้พวกเขาอ่านเขียนเองจากหลักสูตรของเขาซึ่งหนังสือที่เด็กๆได้อ่านแต่ละเล่มก็ไม่ใช่หนังสือธรรมดามันเป็นหนังสือของพี่น้องคารามาซอฟและโลนิต้า2วรรณกรรมเอกอุของรัสเซียและรีพับลิกของเพลโตแถมเด็กๆก็ยังอ่านมันด้วยท่าทางสบายๆราวกับอ่านหนังสือเล่นๆเหมือนหนังสือทั่วไปนอกจากนี้เบนยังฝึกฝนให้ลูกๆได้เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวและการเอาชีวิตรอดในป่าทั้งปีนผาล่าสัตว์และเด็กๆก็ไม่ได้รู้แม้แต่น้อยเลยว่าพวกเขาได้ฉลาดล้ำหน้ากว่าเด็กปกติที่อายุเท่ากันหรืออาจจะเก่งมากกว่าด้วยซ้ำซึ่งลูกๆของเขาแต่ละคนก็พูดได้ถึง6ภาษาลูกๆของเขารอบรู้เก่งและฉลาดมากแต่สิ่งที่สำคัญคนเราก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แค่นั้นและสิ่งที่ผู้เป็นพ่อกับแม่ไม่ได้สอนก็คือการเผชิญกับโลกภายนอกวันนี้เบนพาลูกๆไปฝึกซ้อมเหมือนทุกวันระหว่างนั้นผู้เป็นพี่คนโตที่ชื่อว่าโบดิเวนเขาเป็นคนฆ่ากวางได้พอจึงประกาศว่าเขาโตเป็นหนุ่มแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็จัดการกับกวางเพื่อจะเอามันไปทำอาหารลูกๆของเขาใช้มีดเป็นทุกคนแม้คนที่อายุน้อยที่สุดเพียง7ขวบก็ตามวันต่อมาพ่อของเขาก็ได้บอกให้เด็กๆอยู่ที่นี่ดีๆลูกๆ ก็ได้ถามว่าเมื่อไหร่แม่จะกลับมาและตอนนี้มันก็ทำให้เราได้รู้ว่าแม่ของเด็กๆไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยเพราะตอนนี้เธอป่วยและก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในตอนนั้นเบนก็ได้บอกลูกๆไปว่านั่นคือสิ่งที่พ่อต้องหาคำตอบว่าเมื่อไหร่แม่จะได้กลับบ้านเมื่อพูดจบเขาก็ขึ้นรถไปกับลูกชายคนโตเพื่อเข้าไปในเมืองและเอาของไปขายในตอนนั้นลูกชายเขาก็ได้เดินไปเปิดตู้จดหมายและเขาก็พบว่ามีจดหมายที่ส่งมาหาเขามันคือจดหมายจากมหาลัยที่บอกว่าเขานั้นสอบติดแล้วซึ่งแต่ละมหาลัยก็มีเฉพาะแค่คนเก่งๆเท่านั้นที่เข้าได้และลูกชายของเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เขาก็ไม่ได้บอกพ่อเพราะเขารู้ว่ายังไงพ่อก็ไม่มีทางให้เขาไปเรียนต่อแน่นอนในด้านของเบนก็ได้คุยโทรศัพท์กับฮาร์เปอร์ซึ่งเธอก็เป็นน้องสาวภรรยาของเขาและตอนนี้เธอก็บอกว่าพี่สาวของเธอได้ฆ่าตัวตายเมื่อคืนเบนก็เลยถามไปอีกว่าเธอตายยังไงฮาร์เปอร์ก็ได้ตอบว่าเธอกรีดข้อมือเมื่อได้ยินแบบนั้นเบนก็วางโทรศัพท์ทันทีและเขาก็ได้ไปสงบสติอารมณ์ที่น้ำตกหลังจากนั้นเขาก็กลับมาบอกลูกๆตอนกลางคืนว่าแม่ของพวกเขาฆ่าตัวตายแล้วซึ่งมันก็ทำให้ลูกๆของเขาเสียใจมากแต่เบนก็ได้บอกว่าให้ลูกๆใช้ชีวิตเหมือนปกติทุกวันซึ่งในคืนนั้นเบนก็ได้เปิดพินัยกรรมของเลสลีย์ในนั้นเขียนไว้ว่าถ้าเธอตายให้เผาศพเธอจากนั้นก็ให้ทุกคนต้อนรับอย่างมีความสุขอย่าเสียใจเด็ดขาดและสุดท้ายก็ให้เอาขี้เถ้าของเธอไปทิ้งลงชักโครกเช้าวันต่อมาลูกๆของเขาก็ได้ไปฝึกซ้อมตามปกติระหว่างช่วงพักลูกก็ได้ถามพ่อของเขาว่าพิธีศพของแม่จะมีขึ้นวันไหนเบนก็เลยโทรศัพท์ไปหาแจ็คซึ่งเป็นพ่อตาของเขาแต่ก็ได้คำตอบว่าแจ็คไม่ต้องการให้เขามาร่วมงานด้วยและอย่ามาให้เขาเห็นเบนจึงบอกว่าเลสลีย์เขียนพินัยกรรมไว้ว่าจะให้เผาแต่พ่อของเธอก็จะจัดพิธีแบบคริสและเขาก็โทษว่าที่เธอตายนั่นก็เป็นความผิดของเบนในระหว่างนั้นลูกๆของเขาก็รับรู้ถึงเรื่องนี้แต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่าอย่างไรและมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับพวกเขาแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเบนก็ทำอะไรไม่ได้เช้าวันต่อมาเบนที่ลงมาจากเตียงแต่ก็ไม่เห็นลูกๆแต่พอเขาเดินออกมาจากบ้านเขาก็พบว่าลูกๆของเขานั้นได้เตรียมตัวพร้อมที่จะไปหาแม่แต่พ่อของพวกเขาก็บอกไปว่าไปไม่ได้และสั่งให้ทุกคนไปเตรียมตัวฝึกซ้อมปีนเขาแทนเมื่อฝึกซ้อมเสร็จเบนก็พาลูกๆขึ้นรถกลับระหว่างทางก็ไม่มีใครพูดคุยกันนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้
พวกเขาเอาแต่คิดถึงแม่ของเขาแบนก็เลยสอนให้พวกเขาเข้าใจแต่ด้วยความที่ลูกๆอยากไปหาแม่ของพวกเขาแบนก็เลยยอมแหกคำสั่งของพ่อตาและพาลูกๆของเขาเข้าเมืองครั้งแรกเมื่อเด็กๆได้เข้าเมืองครั้งแรกก็ดีใจมากระหว่างทางเด็กก็เกิดหิวผู้เป็นพ่อก็เลยพาลูกๆเข้าร้านอาหารและนี่มันก็เป็นครั้งแรกของพวกเขาเช่นกันเด็กๆตื่นเต้นกับเมนูอาหารเช่นฮอทดอกมินเช็คแม้กระทั่งเครื่องดื่มอัดลมพวกเขาก็ยังตกใจแต่พ่อก็บอกว่ามันคือยาพิษและพาลูกๆออกจากร้านทันทีเพราะอาหารที่นี่เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดมันไม่ดีต่อสุขภาพหลังจากนั้นเบนก็ได้พาเด็กๆมาที่ห้างแทนและพวกเขาก็ทำภารกิจกันนั่นก็คือการขโมยหลังจากที่ขโมยของเสร็จพวกเขาก็พากันไปกินอาหารที่ริมแม่น้ำระหว่างนั้นเบนก็ได้ให้อาวุธเป็นของขวัญกับลูกๆและก็ดูเหมือนว่าเด็กๆจะชอบใจมากหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อในตอนนั้นก็ได้มีตำรวจขับตามมาเพราะไฟท้ายรถของพวกเขาดับข้างหนึ่งซึ่งมันก็ผิดกฎหมายเด็กๆได้ตะโกนบอกพ่อว่ามีตำรวจตามมาพ่อก็ได้สอนว่าต้องมีสติแล้วก็หยุดรถข้างทางเพื่อคุยกับตำรวจเมื่อคุยกันสักพักตำรวจก็ขอขึ้นมาตรวจดูความเรียบร้อยจากนั้นก็แจ้งว่าไฟท้ายดับข้างหนึ่งให้เบนรีบไปซ่อมซะเมื่อตำรวจเห็นเด็กๆก็ได้ถามว่าไม่ไปเรียนกันหรอเบนก็รีบแย้งตอบเด็กๆว่าไม่ได้ไปเมื่อเป็นแบบนั้นมันจึงทำให้ตำรวจเริ่มสงสัยตำรวจจึงขอตรวจเพิ่มในรถตอนที่ตำรวจกำลังตรวจอยู่มันก็ทำให้เด็กๆเริ่มรู้สึกไม่ดีพี่ชายคนโตกับน้องก็เลยบอกตำรวจไปว่าพวกเขาเรียนที่บ้านและร้องเพลงอวยพรพระเจ้าจนตำรวจกดดันแล้วลงจากรถไปเมื่อมาถึงบ้านของฮาร์เปอร์ซึ่งเธอก็มีลูกชาย2คนกับสามีที่ชื่อเดฟพวกเขาได้กินอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครั้งแรกลูกคนเล็กของเบนที่เห็นไก่ทอดอยู่บนโต๊ะเลยถามฮาร์เปอร์ว่าอาใช้อะไรฆ่าไก่หรอมีดหรือขวานเมื่ออาได้ยินแบบนั้นก็งงและอธิบายว่าอาไม่ต้องฆ่ามันคือไก่อบเราสามารถซื้อได้ตามห้างระหว่างนั้นเดฟก็ได้ชวนเบนไปกินไวน์และลูกสาวของเบนก็ถามว่ากินด้วยได้ไหมเบนจะให้ลูกกินแต่ฮาร์เปอร์ก็ได้ห้ามไว้และบอกว่าเด็กไม่ควรดื่มเบนจึงบอกไปว่าในประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นๆเขาให้เด็กดื่มไวน์เพื่อช่วยในการย่อยอาหารมันไม่ทำให้เด็กๆติดหรอกและสิ่งที่เบนได้พูดไปนั้นเด็กๆทั้ง6คนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรลูกของฮาร์เปอร์ก็ขำจากนั้นเบนก็ได้พูดถึงไนกี้แต่ลูกๆของเขาทั้ง6คนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรลูกของฮาร์เปอร์ก็ขำและบอกว่ามันก็เหมือนกับ Adidas แต่เด็กๆก็ยังงงเข้าไปอีกจนสุดท้ายลูกของฮาร์เปอร์จึงบอกไปว่ามันก็เป็นแค่รองเท้าเมื่อพูดจบฮาร์เปอร์กับเดฟก็ได้แสดงความเสียใจกับเบนที่ต้องเสียเลสลี่ไปลูกชายของฮาร์เปอร์ก็ได้ถามพ่อกับแม่ของเขาว่าป้าเลสลี่ตายยังไงเดฟบอกไปว่าป่วยตายแต่ระหว่างนั้นเบนก็บอกความจริงไปว่าเธอกรีดข้อมือฆ่าตัวตายและสิ่งที่เบนพูดไปนั้นมันก็ทำให้ฮาร์เปอร์โกรธมากๆเพราะเธอคิดว่าลูกๆของเธอยังโตไม่พอที่จะรู้เรื่องอะไรแบบนี้เมื่อเป็นแบบนั้นเธอก็เลยลุกออกจากโต๊ะไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เบนพูดไปนั้นเขาจะไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเขาก็ได้หยิบไวน์และเทให้ลูกๆของเขาดื่มหลังจากนั้นเบนก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วเขามาขอโทษฮาร์เปอร์ที่พูดแบบนั้นไปและในขณะนั้นลูกๆของเบนก็เอาหมอนและผ้าห่มมานอนที่สนามหญ้าหน้าบ้านฮาร์เปอร์ก็ไม่เข้าใจเพราะเธอได้จัดห้องไว้ให้เด็กๆแล้วแต่เบนก็บอกฮาร์เปอร์ไปว่าพวกเด็กๆจะนอนตรงนี้แหละเช้าวันต่อมาเดฟและฮาร์เปอร์ก็ได้บอกเบนว่าลูกๆของเบนควรได้เรียนหนังสือแต่เบนก็ไม่เห็นด้วยเขาจึงเรียกลูกๆของฮาร์เปอร์ออกมาแล้วถามว่าสิทธิสัญญาบัตรคืออะไรแต่ลูกของฮาร์เปอร์ทั้งสองคนก็ตอบไม่ได้เมื่อเป็นแบบนั้นเบนก็เลยเรียกลูกสาวคนเล็กของเขาออกมาแล้วถามเธอซึ่งลูกสาวคนเล็กก็ตอบได้ตรงเป๊ะทุกอย่างและไม่นานเบนก็ขอเดินทางต่อระหว่างทางเบนก็พาลูกๆมาตั้งแคมป์เพื่อจะแวะพักผ่อนในตอนนั้นลูกชายคนโตของเขาก็ได้เจอกับสาวในเมืองและทั้งสองคนก็ได้ทำความรู้จักกันหลังจากที่คุยกันอยู่สักพักโบก็ได้จูบกับเธอและนี่มันก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเช่นกันหลังจากที่จูบกับเธอเสร็จโบคิดกับสาวที่เพิ่งเจอถึงขั้นจะแต่งงานแต่หญิงสาวคนนั้นก็โห่เราะและกลับเข้ารถไปเช้าวันต่อมาเบนก็ได้ยืนแก้ผ้าอยู่ที่รถทำให้ตายายที่เห็นรีบเดินผ่านไปเบนจึงบอกทั้งคู่ไปว่ามันก็แค่จูบแล้วลูกๆจึงบอกให้พ่อไปใส่เสื้อผ้าเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาอาหารเช้าแล้วหลังจากทานข้าวเสร็จพวกเขาก็เดินทางไปที่โบสถ์ที่กำลังจัดงานศพแม่ของพวกเด็กๆอยู่คนในงานกำลังโศกเศร้าเสียใจไว้อาลัยให้กับเลสลีย์ระหว่างนั้นประตูก็เปิดออกเบนและเด็กๆท
ที่แต่งตัวชุดสีสันสดใสเข้ามาในงานทุกคนในงานงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นแบบนั้นพ่อของเลสลี่ก็ได้บอกให้คนเอาตัวเบนออกไปก่อนและมันก็ทำให้เบนและลูกๆถูกจับออกมาพอถึงพิธีเคลื่อนที่ศพแจ็คก็ออกมาแล้วบอกให้เบนไปรอที่บ้านเขาจะเอาแค่หลานๆไปทำพิธีแต่เด็กๆก็อยากให้พ่อไปด้วยจนสุดท้ายทุกคนก็มารอแจ็คที่หน้าบ้านและในตอนนั้นแจ็คก็อยากให้หลานๆของเขาทุกคนมาอยู่กับเขาแต่เบนก็ไม่ยอมเพราะเขาก็รักลูกของเขามากหลังจากที่ฝังศพเสร็จเบนก็ตัดสินใจจะพาลูกกลับป่าเหมือนเดิมพอตกดึกคืนนั้นเรนลี่ก็ได้คุยกับพี่ชายคนโตว่าเขาเกลียดพ่อตัวเองพ่อนั่นแหละที่ทำให้แม่ตายและบอกว่าพ่อเห็นแก่ตัวเมื่อพูดจบเรนลี่ก็ได้หนีไปหาตาของเธอระหว่างนั้นลูกชายคนโตของเบนก็ได้นำจดหมายที่เขาสอบติดมาให้พ่อของเขาดูเบนก็บอกไปว่าลูกโกหกพ่อมาตลอดเลยหรอเวลาที่พ่อไปห้องสมุดเพื่อไปเอาหนังสือมาให้อ่านลูกก็แอบไปสอบมาใช่ไหมลูกชายของเขาก็บอกกับพ่อว่าแม่เป็นคนช่วยเขาทุกอย่างเลยเพราะแม่รู้ว่าพ่อไม่ยอมระหว่างนั้นลูกสาวของเบนก็เข้ามาบอกว่าเรนลี่หนีไปที่บ้านของตาแล้วเบนก็เลยพาลูกๆกลับไปที่บ้านแจ็คอีกครั้งเบนเข้าไปตามเรนลี่ให้กลับบ้านแต่เรนลี่ก็ยืนยันว่าจะไม่กลับจนในที่สุดแจ็คก็สั่งให้เบนออกไปและจะฟ้องเรื่องการเลี้ยงดูเขาจะเอาเด็กๆมาอยู่กับเขาและถ้าเบนยังไม่ไปเขาก็จะแจ้งตำรวจให้มาจับเบนด้วยหลังจากนั้นเบนกับลูกๆก็รอจังหวะที่ตำรวจกลับไปและให้ลูกสาวของเขาไปพาเรนลี่กลับมาโดยการปีนหลังคาไปที่ห้องแต่เธอก็พลาดท่าตกลงมาจนบาดเจ็บถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลระหว่างนั้นหมอก็ได้เรียกเบนไปคุยว่าลูกสาวของเขานั้นแข็งแรงกว่าเด็กในวัยเดียวกันมากและรอยร้าวจากการตกจากหลังคาถ้ามันลึกลงไปอีกแค่ไม่กี่มิลเธออาจจะอัมพาตหรือเสียชีวิตได้เลยหลังจากที่คุยกับหมอเสร็จเบนก็เลยคิดได้ว่าเขาทำให้ลูกของเขาเกือบตายเขาเห็นแก่ตัวที่จะเอาแต่ความสุขของตัวเองโดยไม่ได้มองความสุขของลูกๆเมื่อคิดได้แบบนั้นเขาก็กลับมาที่บ้านของแจ็คและบอกกับแจ็คว่าเขาจะยกลูกๆของเขาให้อยู่กับแจ็คเมื่อพูดจบแบบนั้นเขาก็กลับไปที่รถเขาหยิบอาวุธและเสื้อผ้าของเด็กๆมาให้แจ็คแจ็คก็เลยบอกว่าจะจัดการทุกอย่างให้และสิ่งที่เบนทำมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเบนก็ขับรถกลับบ้านและก็แวะซื้อแบตเตอรี่ที่ห้างมังโกนวดกลเคราของตัวเองจนเกลี้ยงตกดึกเขาก็ได้จอดรถและนั่งก่อกองไฟแล้วคิดถึงลูกๆเขาได้แต่โทษตัวเขาเองถึงเรื่องในอนาคตเขารู้สึกเสียใจที่เขาเลี้ยงลูกมาแบบผิดๆโดยไม่ได้คิดถึงโลกภายนอกและอนาคตของลูกๆเลยว่าจะเป็นเช่นไรเมื่อลูกๆไม่มีเขาแต่แล้วอยู่ๆลูกๆของเขาที่แอบขึ้นรถมาตั้งแต่แรกก็ออกมาทันทีที่เบนได้เห็นมันก็ทำให้เขาดีใจมากที่เขาได้เจอกับลูกอีกครั้งพวกเขาได้นั่งล้อมกองไฟและก็วางแผนจะจัดงานศพให้ภรรยาของเขาโดยเขาจะเอาภรรยาของเขากลับไปเผาที่บ้านหลังจากนั้นเบนกับลูกๆ ก็พากันไปที่สุสานเพื่อไปขุดเอาศพของแม่เมื่อขุดได้แล้วเขาก็พาทุกคนกลับมาที่บ้านลูกๆของเขานั่งล้อมศพแม่ที่นอนหลับอยู่อย่างสงบเมื่อถึงที่แล้วเบนและลูกๆ ก็จัดการเอาไม้มาวางและเอาผ้ามาห่อตัวเลสลี่ไว้พร้อมกับบอกลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนแต่งตัวสีสันสดใสและร้องเพลงเต้นรำตามที่เลสลี่บอกเอาไว้ในด้านของลูกชายคนโตก็เอาแบตเตอรี่มาโกนผมตัวเองเหมือนกับที่พ่อของเขาโกนหนวดพอเผาเลสลี่เสร็จเบนก็เก็บขี้เถ้าของเธอพร้อมกับจัดการเรื่องเรียนของลูกชายคนโตระหว่างที่จะส่งลูกชายคนโตไปที่สนามบินเพื่อไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเบนกับลูกๆ ก็ได้เอาขี้เถ้าของเลสลี่มาทิ้งไว้ในชักโครกตามที่เธอบอกหลังจากนั้นก็ไปส่งลูกชายขึ้นเครื่องวันเวลาผ่านไปการเป็นอยู่ของเบนและลูกๆ ก็เปลี่ยนไปเบนเข้ามาปลูกบ้านในเมืองเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายเขาปลูกผักเลี้ยงไก่ไว้กินเองและเช้าวันนี้ทุกคนก็มานั่งกินข้าวเช้าเพื่อที่จะเตรียมตัวไปโรงเรียนซึ่งตอนนี้มันก็ทำให้เราได้รู้แล้วว่าเบนได้กลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างมีความสุขกับลูกๆและเรื่องราวของกัปตันแฟนตาสติกก็ได้จบลงภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 7.9 คะแนนและสุดท้ายหากมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ถ้าหากดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ